สวัสดีครับพบกับช่องอีสานบ้านเฮาแชนแนลสวัสดีครับมาสิมายามไสมายามไสยามปลาเนี่ยไสไสไว้นี่สิมายามไสเนี่ยสิไปเบิ่งปลามันสิถึกบ่ฝนก็สิออกมันมีฝนตกลิ้นบามันสิเบิ่นบ่ซั่นล่ะมาไสไสไว้เนี่ยเรามาล้อมึงมือสมบัติกับพอดได้ใส่มาพอดได้ตัวสองสามสี่ตัวนี่หรอกเออมือก็ได้ครับตัวนี้เขากับมันตั้งท้องแล้วครับนี่เห็นป่ะเขามันเราเด้อนี่ออกห้วงแล้วจะให้กับสีเลี้ยงเตรียมทงตัวนี้มายามใส่ครับนี่จักสีถือบ่ถือครับนี่อยู่มึงนี่ล่ะใส่ก็ได้ล้อลุ่นกันครับมันสิได้บ่ได้ล้อลุ่นมึงเด้อมันสิได้หลายบ่ได้โอ้คือขาดมีปลาโอ้มีปลาดุกหน่อยตัวเดียวขอรอพี่น้องเอ้ยเด้อมึงเด้อนั่นนอนจังแงงอยู่หั่นมีหลายตัวอยู่2ตัวมั้งน่ะตัวเดียว2ตัวหลายโอ้ได้2 3ตัวครับนี่นี่ๆๆมึงใกล้ครับนี่ปลาดุกหน่อยปลาคอปลาดุกกับปลาเข็งกับปลาคอ3อย่างบ่มานดอกมื้อนี้ก็ได้มันก็พอใส่ทุกมือนะซ้ําบ่ได้เป็นโลคือเพิ่นดอกเอ้าสิออกเบิ่งเบิ่นโอ้ยปลาเข็งหน่อยตัวนึงกับปลาคอหน่อยปลาดุกหน่อยครับตัวนึงกับปลาเข็งตัวนึงกับปลาคอหน่อยตัวนึงโอ้ดิปลาดุกขึ้นลงมาปลาดุกขึ้นลงมาเด้อปลาดุกนี่ปลาดุกหน่อยโอ้กับก็ได้ยืนนะเห็นมั้ยครับเอาแล้วมันก็ใส่ไปขึ้นแล้วครับบัดนี้เฮ็ดหลุมมันสิบ่ดีเด้ฮะหลุมปลาเบิ่นหลุมปลาเบิ่นก็ดีเอาใส่ออลอกมาใส่ออกเฮ็ดหลุมเฮ็ดหลุมปลาเบิ่นดีกว่าบัดนี้สิค่อยสิหลุมปลาเบิ่นถึงทั้ง2ทางเลยมันก็สิถึกได้หลายใส่บ่ค่อยมันใส่มันน้ํามันคอยน้ํามันไหลคอยเพิ่นไหลคอยเลยบ่ถึกต้องน้ําหน่อยแห้งๆซะหน่อยนึงถ้ามันอ่อนแล้วเข้ากับซั่นสิออกเบิดโอ้ยนี่ครับครับหยามมาใส่ต่อครับใส่เด้อมาหลังมาหยามใหม่ไปไว้อีกบ่ฮะได้2ตัวเอาบ่นี่ใส่ก็ใส่กัดขาทางๆโอ้ก็พร้อมปานออกเบิดละใส่หมานนี่นะครับใส่หมานเด้อนี่ล่ะใส่หมานน่ะมีปลาลงมาบ่บัดน่ะสิไล่นะเฮ็ดหลุมดีกว่าไปหาเอาสิต้มนั่นมาเห็ดนี่ครับเบิ่งเขาตั้งท้องสิออกห้วงแล้วครับตอนนี้มองใดมันงามมันก็ล่มครับนี่อยู่ห่มหมกงวงนี่งามหลายล่มเบิดแล้วเขาก็มันตั้งท้องแล้วครับหน้าก็อยู่นี่แหละครับอยู่ติดข้างถนนนี่แหละน้ำก็เต็มให้หน้าอยู่ตอนนี้เขางามครับปีนี้แต่ว่าค่ารถเกี่ยวกับสิจักทอได้บาทกับโอ้นี่ค่ารถเกี่ยวกับแพงครับบัดนี้600 700ครับยำไส้กับบ่ค่อยมันนะครับได้3ตัวก็พอได้กินนั่นแหละใส่ต่อไปอีกเดี๋ยวมันปลามันลงใส่ไปอีกก่อนเพียมันลงเพียได้หลายเหมือนปลาบึ้งขึ้นบึ้งลงอยู่ไปบ่นี่กลับในสำนักแล้วครับกลับก่อนบ่นี่มายามใส่หลังเดียวนี่แหละอยู่นะกะ ป
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเลยนะครับเด้อผู้ใดมักคลิปนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับช่องอีสานบ้านเฮาแชนแนลมื้อหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ